สวัสดีครับผมภาวิตกินประทุมนะครับเป็นที่ปรึกษาการลงทุนนะครับก็เขียนหนังสือการลงทุนมาหลายเล่มแล้วนะนะครับคือวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องการลงทุนของคนรุ่นใหม่นะครับคือปัจจุบันเนี่ยอย่างแรกที่คนรุ่นใหม่อยากจะลงทุนมากที่สุดก็น่าจะเป็นคอนโดเนาะนะครับซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีสาหรับคนที่ยังไม่มีที่อยู่นะนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้อยากจะชี้อะไรบางอย่างว่าการผ่อนคอนโดหรืออะไรก็ตามพวกนี้จริงๆแล้วการวางเงินให้ถูกที่เนี่ย มันสามารถเปลี่ยนเรียกเปลี่ยนความมั่งคั่งของคนได้นะครับเอา,อางี้ต้องต้องคุยก่อนว่าวันเนี้ยถ้าเราผ่อนคอนโดเนี่ยเราผ่อนกันเดือนละเท่าไหร่นะครับสมมติผ่อนกันเดือนละหมื่นเนาะเดือนละหมื่นนะครับเดือนละหมื่นเนี่ยใช้เวลาอาจจะสัก30ปีนะครับเราก็ได้คอนโดหนึ่งห้องนะครับห้องนาาั้นจะมูลค่าสักสองล้านนะครับพอผ่อนไปเสร็จ30ปีก็อาจจะมูลค่าสักสามสี่ล้านถูกไหมก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยถามว่ามันมีทางเลือกในการลงทุนในปัจจุบันไหมมีนะครับยกตัวอย่างถามว่าอันหนึ่งที่อยากจะโชว์ให้ดูคือในเรื่องของหุ้นนะครับหุ้นเนี่ยคนอาจจะมองว่าการเป็นการลงทุนที่น่ากลัวเนาะใช่ถ้าคุณซื้อหุ้นหลายตัวแล้วคุณไม่รู้จังหวะคุณไม่มีความรู้เนน่้น่ากลัวนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่ากองทุน ETF นะครับ ETF เนี่ยดียังไงนะครับ ETF Exchange Traded Fund นะครับอันนี้คือกองทุนที่เขาเรียกว่าลงทุนนเสมือ ลงทุนในตลาดหุ้นนะ่ยโดยที่ไม่ต้องเลือกหุ้นไม่ต้องเลือกจังหวะน,นะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยให้ผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่นะครับก็ประมาณถ้าคำนวณน,นะตั้งแต่เมื่อเปิดตลาดหุ้นเมืองไทยมาเนี่ยให้ประมาณ12%นตะครับต่อปีถ้าคุณเอาเงิน10,000บาทเหมือนเหมือนผ่อนคอนโดเลยนะเอาเงิน1 0,000บาทเนี่ยใส่ทุกเดือนเดือนละเท่ากันใน ETF ไม่ต้องเลือกจังหวะเลยนะใส่เท่ากันทุกเดือนเหมือนการผ่นอนผ่อนคอนโดใส่เข้าไปใส่เข้าไปเมื่อครบ30ปีเนี่ยเงินเนี้ย จะกลายเป็นประมาณ30ล้านบาทนะครับนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวางเงินในที่ต่างๆเนี่ยเราต้องเริ่มมาคิดดูว่าในจุดต่างๆเนี่ยเราวางเงินไว้ถูกที่หรือเปล่าไม่ได้ห้ามซื้อคอนโดนะแต่ว่ากลังจะบอกว่าการวางเงินที่ต่างๆเนี่ยมันให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันนะครับอย่างวางไว้ในเงินฝากปัจจุบันมันได้0.5%านถูกไหมน้อยมากน้อยมากไปวางไว้พันธบัตรอาจจะได้ประมาณสัก2%นะครับพอไปวางไว้ใน อสังหานะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับทำเลที่คุณซื้อนะครับก็อาจจะประมาณ5-6%ต่อปีนะครับถ้าไปวางไว้ในกองทุนนะครับกองทุนคราวนี้กองกองทุนหุ้นพวกเนี้ยนะครับหรือกองทุนพวกกองทุนกเกษียณเนี่ยอาจจะได้สัก6-7%นะครับแต่ถ้าดีที่สุดเลยวันนี้ถามว่าสูงสุดเลยก็คือกองทุน ETF นะครับมันก็ได้ประมาณ12%ตต่อปีนะครับถามว่าเป็นผลตอบแทนที่สูงไหมสูงแต่ต้องแลกมาด้วย พูดง่ายเหมือนใส่เงินตลอดอ่ะผ่อนเงินตลอดก็เหมือนผ่อนคอนโดนะครับวันนี้เราต้องมานั่งคิดว่าการลงทุนแบบไหนที่เหมาะกับเรามากที่สุดนะครับโดยการลองศึกษาให้ดีนะครับอย่าพิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมพูดลองไปศึกษาดูว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันปรับใช้ได้จริงกับชีวิตคุณได้แค่ไหนลองดูครับ